เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้ยังคงอยู่ทางด้านอ่อนค่าอยู่นะคะก็แรงกดดันหลักยังคงมาจากภายนอกนะคะเรามองว่ารอบนี้มีโอกาสทดสอบประมาณ850ถึง830นะคะแรงกดดันหลักเนี่ยเรื่องของปัญหาหนี้สินของกรีซเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะตัวกรีซเองเนี่ยถึงกับออกมายอมรับว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของการขาดดุลงบประมาณลดการขาดดุลงบประมาณในปีนี้แล้วก็ปีหน้าได้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์หลักในการจำกัดความสามารถของกรีซในการขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะซึ่งในระหว่างนี้คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะความวิตกกังวลที่มีสืบเนื่องจากปัญหาของกรีซเนี่ยมีค่อนข้างมากต่อระบบสถาบันการเงินต่างๆนะคะโดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่ในยุโรปนะคะที่ส่วนใหญ่มีการปล่อยกู้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นของกรีซจริงๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสถานะของสถาบันการเงินต่างๆที่ไปปล่อยกู้กรีซนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลเหล่านี้เนี่ยได้กดดันให้มีการเทขายหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินในหลายๆตลาดออกมาค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งลงค่อนข้างหนักต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะซึ่งตัวเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยก็เผชิญแรงขายดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะจากแรงกดดันที่มาจากภาวะเรื่องของปัญหาหนี้ของกรีซนะคะแนวโน้มของเซ็ตเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่นะคะค่อนข้างมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อได้นะคะจากความกังวลที่ท่วมท้นตลาดอยู่ในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาดูแฟกเตอร์อื่นประกอบด้วยนะคะอย่างในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาในพักหลัง 2-3 วันหลังนี้เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าดูเหมือนตลาดเนี่ยจะเลือกที่จะไปมองความกดดันที่มาจากเรื่องของกรีซมากกว่าทำให้ปัจจัยที่เป็นบวกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูแข็งแกร่งกว่าคาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็น่าจะถ้ามีความต่อเนื่องอยู่เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยก็คงเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนค่าหรือว่าจะเป็นตัวที่ผลักดันการฟื้นตัวของตลาดได้ในระยะสั้นนะคะอย่างเซ็ตอินเด็กซ์ของเราอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากกว่าตลาดอื่นๆนะคะอย่างเมื่อวานเราก็ลงมาค่อนข้างที่จะนำตลาดอื่นๆนะคะก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกับที่ลงมากกว่าตลาดโดยเฉลี่ยนะคะติดกลุ่มเหมือนกับฮ่องกงหรือว่าอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยนะคะเป็น3ตลาดที่ดูเหมือนจะลงค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เซ็ตของเราลงแรงกว่าตลาดอื่นๆเมื่อวานนี้แล้วก็ต่างชาติยังคงอยู่ข้างซื้อสุทธิต่อเนื่องเล็กน้อยถึงแม้ว่าตลาดจะอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะรวมทั้งเซ็ตที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปแล้วเนี่ยทำให้เรามองว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะโอกาสที่จะเห็นการหยุดพักของดัชนีที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องแถวๆ850หรือ830เราก็มองว่ามีความเป็นไปได้นะคะระยะสั้นยังคงเน้นเวทแอนด์ซีต่อไปก่อนเพื่อรอสัญญาณที่ชัดเจนของการพลิกกลับของการพลิกฟื้นของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็มองว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ดิ่งลงมาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตหุ้นนะคะเรายังคงสัดส่วนเท่าเดิมคือ 0-25% เท่านั้นที่ลงทุนในพอร์ตนะคะเมื่อวานนี้ตัวที่เราหุ้นที่เราเก็บถือต่อไว้ในพอร์ตเนี่ยอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากคือตัว BGH นะคะก็มีเป็นกระทบจุดคัทลอสของเรานะคะก็เลยให้ปรับออกไปนะคะส่วนตัวแลนด์เฮาส์ที่เราปรับออกในวันนี้เนื่องจากว่ามีการเลื่อนของการประชุมที่จะนำเข้าสู่ครม.เรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังแรกออกไปนะคะเพราะฉะนั้นข่าวบวกในระยะสั้นอาจจะดูอ่อนตัวลงนะคะในช่วงนี้รอจนกว่าจะมีปัจจัยเข้ามากระตุ้นใหม่อีกครั้งนึงนะคะในขณะที่ภาพรวมยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะคะก็คงเหลือไว้เพียงตัวเดียวที่ถือต่อในพอร์ตก็คือตัว DTAC นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ